เรียกได้ว่าเป็น EP ส่งท้ายความสนุกที่น่ารักน่าเอ็นดูสุดๆสำหรับรายการของน้องนิรินทร์ลูกสาวคุณแม่หนิงปณิตาที่ปิดซีซั่นไปเรียบร้อยแล้วโดยครั้งนี้น้องนิรินทร์ได้พาไปเจอกับคุณแม่สายสตรองแอลทักษอรและลูกสาวสุดแสบน้องปีใหม่ซึ่งน้องนิรินทร์ก็เลยถือโอกาสขอเข้าคอสกุลสตรีให้แม่แอลสอนมารยาทการวางตัวการเข้าสังคมรวมถึงมารยาทบนโต๊ะอาหารงานนี้สนุกสนานจนขำกลิ้งไปตามๆกันโดยเฉพาะช็อตที่ทางรายการเซอร์ไพรส์น้องปีใหม่ด้วยการเอาคลิปของนาพุธนาจุ๋ยมาฝากซึ่งน้องปีใหม่ก็สนิทสนมกับทั้งคู่มากๆอยู่แล้วโดยน้องปีใหม่ก็ยอมรับว่าห่วงนาพุธมากเพราะรักนาพุธเมื่อถามว่าแล้วไม่รักนาจุ๋ยเหรอน้องปีใหม่ก็บอกว่ารักเหมือนกันแต่รักนาพุธมากกว่าเพราะนาพุธหล่อพร้อมกับตัวบิดทำท่าทางเขินบอกว่าคนหล่อมันสนุกจะตายโถทำเอาแม่แอลเกือบหัวใจวายนอกจากความสนุกสนานความไร้เดียงสาของน้องปีใหม่ก็ยังมีช็อตเรียกน้ำตาที่จู่ๆน้องปีใหม่ถึงกับร้องไห้โฮขณะที่เข้าคอสมารยาทบนโต๊ะอาหารที่เจ้าตัวโดนตำหนิหลายครั้งเรื่องพูดขณะเคี้ยวอาหารทำเอาร้องไห้หนักมากสะอึกสะอื้นโผล่เข้ากอดแม่แอลด้านแม่แอลบอกว่าเข้าใจน้องปีใหม่เวลาจะทำอะไรเขาจะอยากให้แม่เห็นแล้วถ้าเราไปทักว่าเขาทำไม่ได้ทำไม่ถูกคงทำให้รู้สึกสิ่งที่ตั้งใจทำมันผิดเป็นเพราะตนพยายามอธิบายทุกส่วนเกินไปแม่ขอโทษนะคะแม่ผิดเองบางที่เราก็ลืมไปว่าเราควรจะช้อนรับความรู้สึกของลูกให้กำลังใจลูกก่อนที่เราจะแก้ไขทั้งนี้ยังมีเรื่องที่ทำให้แม่แอลเกือบหัวใจวายซ้ำซ้อนอีกเมื่อน้องปีใหม่บอกว่ามีแฟนแล้วแถมยังพูดถึงเรื่องแต่งงานอีกด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นต้องไปดูกัน